ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดก็ตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงค่ะพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงคะไม่วันนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุยกับพี่ณเดชน์ยังไงบ้างคะถามเขาว่าไงถามว่าแอบทำยังไงก็ถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนแซวว่าพี่แบร์เขาคลั่งรักเรามากที่สุดคลั่งรักปกติวาเลนไทน์เซนหนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดว่าปีนี้เขาจะทำอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีสกิปใจซะนี่ไหมเขาจะทำอะไรให้เราไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะอลังการขนาดนั้นก่อนหน้านี้เรามีวางแผนไหมว่าจะไปวาเลนไทน์ที่ไหนกันจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอคนเห็นว่าวาเลนไทน์คือบิลบอร์ดไปแล้วเขาว่างคิดแล้วว่าถ้าอีเวนต์ใหญ่กว่านี้มันจะต้องเพิ่มกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าก็หนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้งค่ะเหมือนคนก็บอกว่าณเดชน์ทำให้ผู้ชายทั้งประเทศอยู่ยากเพราะเล่นใหญ่มากใครยังไม่ได้ยกมือเลยนะคะใช่อะค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอพี่ณเดชน์หลังจากที่เห็นบิลบอร์ดแล้วทั้งหมดพูดกับเขาว่ายังไงขอบคุณก็ขอบคุณค่ะด้วยสวยวันนี้จะมีโมเมนต์อื่นกันอีกไหมยาย่านอกจากเรื่องบิลบอร์ดอันนั้นจริงๆไม่ได้เจอกันค่ะใช่ค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไปเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเช่าอะไรยังไงค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่ณเดชน์คุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกแม่เล่นก็เหมือนน่าจะบิลบอร์ดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าแค่ไม่ต้องเยอะหรอกเสียดายตังค์อะไรแต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดอย่างรูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาหรือว่ารูปภาพเป็นแล้วเป็นรูปที่เราถ่ายประมาณแล้วเป็นรูปที่ใครถ่ายพี่ณเดชน์ถ่ายหรือใครเป็นคนถ่ายถ่ายสตูค่ะถ่ายจำนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่มันไม่มีความหมายพิเศษอะไรไหมคะว่าเป็นรูปที่เราต้องคู่ชอบด้วยกันหรือว่าอะไรเป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคะถ่ายเล่นเหรอใช่ค่ะทำไมมันจึ้งขนาดนั้นอย่างที่เขาบอกว่าณเดชน์เป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างนั้นจริงไหมขอบคุณครับค่ะแล้วค่ะการปฏิบัติตัวของเขาประเดี๋ยวตัวของเขากับเราเหมือนกับว่าเขาจะแบบค่อนข้างจะอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าเมื่อเหมือนแบบหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาแบบทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้นค่ะอย่างพรุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้มบึ้มไม่หรอกค่ะหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยทำงานค่ะไม่แน่นะเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์อีกนะเขาตั้งมาเลยค่ะไม่น่าเลยไม่หนูไม่รู้ค่ะก็เป็นนี้เป็นโจทย์ยากสำหรับย่านะคะแล้วโอกาสพิเศษต่อไปเราก็ต้องขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็หนูคงไม่ขึ้นบิลบอร์ดแต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่แบบว่าใหญ่พออะอย่างเมื่อวานก็ไปมีปาร์ตงปาร์ตี้กันมันคือวันเล็กๆก็ย่าเกิด18พี่มาเกิด19ค่ะก็ทุกๆปีเราก็จะรวมยอดทีเดียวมีให้ของขวัญเขาไปด้วยตรงพี่มาใช่ค่ะเลือกให้เป็นอะไรกันคะจริงๆเป็น music box ค่ะใช่ค่ะเครื่องเล่นดนตรีแบบว่าของเก่าอะไรแล้วของเราเองได้รับอะไรบ้างไหมคะวันเกิดยังไม่ถึงวันเกิดหนูค่ะยังไม่รู้อยากได้อะไรไหมคะปีนี้อุ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วลองพูดลอยๆพูดจัดมาจะมีจนมีอะไรอยู่บ่อนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำจริงเพราะอย่างตอนนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคุกเข่าขอแต่งงานมันต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ไงหนูเชื่อว่าอาจจะแบบไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ดูเหมือนจะย่าหวั่นใจแล้วนะมีความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่รู้ค่ะเรื่องวันยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแบบเรื่องวันมันจะเติมให้มาเร็วๆนี้ไหมย่าหนูว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่ณเดชน์เขารักจุกปกแล้วนะเขาจะสุดๆแล้วนะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าแม่ย่ารู้ไหมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอ่ะค่ะหนูจักรแล้วเปียกแล้วค่ะทั้งนั้นในนี้หนาวมากอะอยากเมื่อวานพอมีภาพออกมาหลายๆคนก็แซวว่าคางไหลเราเป็นของพี่ณเดชน์ไปแล้วเขามักจะเอาคางมาวางค่ะจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นแต่จริงๆเขาแบบมุ้งมิ้งใช่ใช่พี่อ้อนพี่ย่าค่ะพี่อ้อนค่ะแล้วเวลาถ่ายรูปเขาจะตีท่านี้ตลอดเลยอิ่มมั้งคะกินข้าวเยอะเลยต้องทิ้งนิดนึงเป็นท่าประจำไปเนาะของเราโอเคนะทั้งหนังที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นนิดนึงก่อนหน้านี้ก่อนจะถ่ายเขาก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะถ่ายเรารู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็สำหรับหนูก็ดีใจมากที่ได้ภาคเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีแต่เหมือนว่าหนังสายทุกคนก็กลับมาชมว่าแบบเหมาะแล้วหรืออะไรจริงๆอยากให้เขาได้ลองเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่าการพากย์ครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอยากให้ไปดูกันเยอะๆรู้สึกยังพอมันเปิดตัวแล้วรายได้มันสวนทางกับคำวิจารณ์รายได้มันขึ้นเร็วมากเลยอ่ะดีใจสิคะเพราะจริงๆแล้วก็คือเขาคือแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็น Southeast Asia คนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เพราะว่าวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกับบ้านเรามากๆตอนทำงานแล้วยากคิดก่อนว่าจะมีดราม่าเพราะมันมีประเด็นดราม่าอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการพากย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบ Southeast Asia คนแรกอะไรอย่างเงี้ยมีความน้อยใจไหมคะแบบมันยังไม่ได้ฉายเลยอุ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากเลย